วันที่7มกราคมพ.ศ. 2566เวลา 9:00 น.ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลโดยมีนางจารุวรรณภูสวัสดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และได้รับเกียรติจากนายจตุพรมาทนท้องถิ่นอำเภอเมืองสุพรรณบุรีบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ท้องถิ่นดิจิทัลณห้องประชุมชั้น 3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี